ไม่ได้ผิดปกติถ้าเกิดหรือขาดก็ไม่ใช่การสำรองซ่องปีบที่เป็นปกติอย่างนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างผิดปกติมีปัญญาอ่อนมีต่างๆเกิดขึ้นนะครับนั่นคือเป็น1เซลล์แรกที่มีโครโมโซม4บวกโครโมโซมจากไข่23โครโมโซมจากอสุจิในหัวอสุจิ23โครโมโซมจากพ่อและแม่อย่างครึ่งทีนี้พอเขาเป็น1เซลล์ก็จะแบ่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์ไปเรื่อยๆ8เซลล์ในวันที่3มันจะปฏิสนธิทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าพอเขาเป็น8เซลล์เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุเปลือกหุ้มไข่เนี่ยแตกพอแตกออกปุ๊บกระจุกของเซลล์ซึ่งเป็น8เซลล์เนี่ยก็แยกจากกันโดยบังเอิญพอแยกจากกันแล้วเนี่ยครับในกลุ่มที่แยกจากกันทั้ง2เนี่ยต่างคนต่างก็แบ่งเซลล์ต่อไม่ทราบว่าส่วนหนึ่งถูกหายไปแยกกันไปทั้งสองก็แบ่งเซลล์ต่อแบ่งเซลล์แล้วก็ในที่สุดวันที่5ก็มีเซลล์รกเซลล์เล็กเกิดขึ้นทั้งสองกลุ่มเซลล์นั้นแล้วเซลล์รกก็เป็นเส้นเลือดใหม่เล็กๆเจาะชายไปเชื่อมเส้นเลือดแม่ก็ฝังตัวเกิดเป็นการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นทั้งสองตัวอ่อนที่มาจากตัวอ่อนตัวเดียวกันที่แยกตัวออกไปตั้งแต่แรกนั้นไม่ทราบหรอกครับว่าตัวแยกกันออกไปต่างคนก็พัฒนาเติบโตเป็นตัวเด็กนะครับเพื่อเป็นตัวเด็กแล้วเกิดมาแล้วเนื่องจากว่าทั้งสองนั้นมาจากไข่ใบเดียวกันอสุจิตัวเดียวกันและเป็นตัวอ่อนตัวเดียวกันซะด้วยนะครับที่แยกออกไปเป็นสองกลุ่มเซลล์นั้น ก็เลยเป็นมนุษย์ที่เหมือนกันหมดเพราะมีโครโมโซมมีพันธุกรรมเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือแฝดเหมือนแฝดเหมือน อย่างคุณคาสลองกับซองปิดเนี่ยแฝดเหมือนนะครับนั้นเขาออกมาเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยในแง่ของรูปร่างนะในแง่ของรูปร่างหน้าตาในแง่ของลายนิ้วมือในแง่อะไรต่างนี่เหมือนกันแต่นิสัยเจอคอมไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเลยนะคะนะครับเพราะฉะนั้นจิตใจไม่ได้มาจากแฝดจิตใจมาจากการเลี้ยงดูมาจากนิสัยใจคอของแต่ละคนนะครับแต่ว่าโดยรูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะครับเนื่องจากรูปร่างหน้าตาเหมือนกันตาเหมือนกันปากเหมือนกันอะไรต่างๆเหมือนกันลักษณะการพูดน้ำเสียงมันก็ตอบมาเหมือนๆเลยคล้ายๆกันมากเลยทีเดียวค่ะนะครับนี่คือแฝดเหมือนค่ะแล้วถ้าสมมติเนี่ยค่ะคนไข้แฟนเพจที่กำลังดูอยู่ตอนนี้บอกว่าอยากได้ลูกแฝดจะรอแบบเอ้ยรอธรรมชาติเป็นแฝดเหมือนนี่อาจจะกลัวว่าจะไม่ได้นะคะถ้ามาปรึกษาคุณหมอให้คำแนะนำยังไงดีคะแฝดเหมือนเนี่ยจริงๆแล้วในสมัยอดีตก็มีการทำนะครับเขาเรียกว่า twinning นั่นคือเวลาเราเอาไข่มาปฏิสนธิกับตัวแล้วเป็นจำนวนเซลล์จำนวนหนึ่งแล้วอาจจะเป็น8เซลล์18เซลล์4เซลล์8เซลล์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราแบ่งเราแยกกลุ่มเซลล์เป็น2กลุ่มเลยค่ะแล้วเอาไปเลี้ยงแยกกันก็จะเหมือนกันกับธรรมชาติแหละครับที่เขาเกิดแยกกันโดยบังเอิญก็จะเป็นแฝดเหมือนค่ะนะครับแต่เนื่องจากว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงต่อการผิดปกติมีความเสี่ยงต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยไม่ให้ทำเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นนะครับแต่แฝดอีกแฝดหนึ่งที่เราเรียกว่าแฝดที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอาจจะคนละเพศด้วยซ้ำไปนะครับแฝดพวกนี้เนี่ยเกิดจากการเรามีตัวอ่อน2ตัวอ่อนที่ไม่เกี่ยวกันเลยไข่คนละใบอสุจิคนละตัวต่างคนต่างผสมกันนั่นคือเป็นตัวอ่อน2ตัวซึ่งถ้าเขาเกิดไม่พร้อมกันก็เหมือนกับเกิดเด็กคนเดียวธรรมดานี่แหละครับแต่บังเอิญการแพทย์เราบอกใส่เข้าไป2ตัวอ่อนแล้วกันด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแฝดหรือด้วยวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้การตั้งครรภ์โอกาสมันสูงขึ้นนะครับก็ใส่ไปมากกว่า1เมื่อใส่ไปมากกว่า1โอเคใส่ประมาณ2ถ้าติดมาทั้ง2ก็เรียกว่าแฝดเพราะเป็นการท้องเด็ก2คนในการตั้งครรภ์ครั้งเดียวกันครับก็เรียกว่าแฝดนะครับคลอดก็พร้อมๆกันต่างสัก1นาทีนั่นเองนะครับนั้นก็เรียกว่าแฝดเหมือนกันแต่ว่าแฝดกับ2นี้อาจจะคนละเพศหน้าตาไม่เหมือนกันจริงๆถ้าจะเปรียบให้ชัดเนี่ยเหมือนพี่น้องที่เกิดในการตั้งครรภ์ครั้งเดียวกันเท่านั้นเองนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแค่หลายๆท่านที่บางทีอายุมากแล้วต้องการรักษาเรื่องมีญาติเนี่ยเราก็ทำตัวอ่อนครับก็ตุ้นไข่เจาะไข่ออกมาผสมเลี้ยงเป็นตัวอ่อนภายนอกแล้วตัวอ่อนเนี่ยใส่กับพื้นเข้าไปให้ในวันที่โครงลูกพร้อมนะครับถ้าเขาฝังตัวแล้วสองตัวก็เกิดเป็นแฝดแต่แฝดไม่เหมือนอาจจะใส่ผู้ชายคนผู้หญิงคน
ก็เป็นแฝดชายหญิงชายสองคนเป็นแฝดชายชายแต่ก็ไม่หน้าตาเหมือนกันนะครับหรือหญิงก็ไม่หน้าตาเหมือนกันแต่เหมือนแต่คล้ายเพราะเหมือนกับพี่น้องพ่อเดียวแม่เดียวกันแต่เกิดพร้อมกันเท่านั้นเองนะครับนั่นคือเรื่องของแฝดยังไงขอช่วยแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะใครที่อยากมีลูกแฝดวันนี้นะคะกดจิ้มแชร์รัวๆโดยเฉพาะหลายท่านที่เข้ามาดูครั้งแรกนะคะขอจิ้มแชร์ตอนนี้อีกคนละหนึ่งครั้งได้ไหมคะแล้วก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้ยอดคนดูเยอะมากๆวันนี้หัวข้อหลักๆคุณหมอได้เล่าให้ฟังแล้วเรื่องของการที่จะมีลูกแฝดนะคะแล้วก็มีคำถามที่ไม่ใช่เรื่องของลูกแฝดเข้ามาอีกเยอะเช่นกันค่ะคุณเชนนี่แต่ว่ามีคนคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องอายุค่ะคุณหมอถ้าอายุ40แล้วอยากมีลูกแฝดนี่มีได้ไหมคะมีได้ครับคืออายุไม่เป็นเรื่องประเด็นสำคัญเพราะสิ่งที่การเกิดแฝดในกรณีที่เราทำเนี่ยนะครับแฝดไม่เหมือนเนี่ยนะเหมือนพี่น้องที่เกิดในคราวเดียวกันนี่นะครับคือเราใส่ตัวอ่อนมากกว่า1ตัวเมื่อโพรงมดลูกพร้อมค่ะเมื่อโพรงมดลูกมีฮอร์โมนดีมีอาหารดีผลิตพร้อมแล้วเราใส่ตัวไปมากกว่า2ตัวก็มีโอกาสเกิดได้นั้นไม่เกี่ยวกับอายุเลยเราสามารถสร้างเยื่อบุมดลูกให้หนาเท่าไหร่ก็ได้ค่ะและจำนวนแฝดไม่ใช่จำกัดแค่2นะคุณซองปิ๋วคุณกาสลองข้างไหนต้องปิ๋งไหนกาสลองผมจำไม่ได้แล้วเอากาสลองเจ้าคุณกาสลองหรือคุณซองปิ๋วหมอซับก็บอกไม่ได้นะครับว่าคุณจะใส่กี่ตัวถ้าคุณใส่2ตัวมันก็สูงสุดก็2ถ้าคุณใส่3ใส่4ใส่5ใส่6ก็อาจจะเกิดแฝด5แฝด6ก็เป็นได้อย่างที่เราเคยมีข่าวมาในอดีตอ่ะเพราะอดีตผลการรักษานั้นมันมีเปอร์เซ็นต์การท้องต่ำก็เลยใส่จำนวนไปเยอะเพื่อหวังให้มีอลุดไปบ้างไม่โตไปบ้างท้องมาสักตัวหนึ่งท้องมาสักเด็กคนหนึ่งก็พอแล้วแต่เดี๋ยวนี้เปอร์เซ็นต์การท้องมันสูงมากไงถ้าใส่ไปเยอะแบบนี้ก็โอกาสแฝดเยอะแฝดเยอะก็ตั้งครรภ์ได้ไม่ครบกำหนดต้องคลอดก่อนกำหนดเพราะว่าท้องโตมากไงครับแล้วถ้าคลอดก่อนกำหนดก็เป็นอันตรายเด็กก็ไม่พร้อมที่จะเกิดมันก็เสียชีวิตก็ได้หรือมีความผิดปกติก็ได้เราไม่แนะนำให้ทำถ้าสูงสุดที่ควรจะเป็นได้คือแฝดสองน่าจะเป็นพอแล้วนะในระดับวิทยาศูนย์หรือในกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเราก็สูงสุดก็ใส่ตัวได้ไม่เกิน3นะครับแฝด3นี่ก็พอยังพอไหวแล้วก็แย่หน่อยละถ้าแฝด2เนี่ยกำลังสวยที่สุดเลยครับค่ะนะครับอันนั้นเป็นแฝดที่ไม่เหมือนแต่ว่าเราจงใจใส่ตัวมากกว่า1ตัวทำให้เกิดแฝดเพื่อด้วยเหตุผลเช่นอายุเยอะแล้วอย่างปีนี้46ท้องแฝดจบเลยมี46ใส่1คน47เว้นไป48มาใส่คนเหรอพอดีไปส่งลูกไปโรงเรียนเขาเรียกคุณยายมาส่งลูกตามมาส่งลูกไปโรงเรียนนะครับมันก็มากไปนิดหนึ่งครับผมค่ะตอนนี้นะคะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับแฝดหรือลูกแฝดส่งมาตอนนี้รัวๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเรียนหาคุณหมอให้นะคะยังมีอีกหลายคำถามที่สืบเนื่องกับแฝดนะคะคุณหมอเกี่ยวกับเป็น PCOS ทำแฝดจะมีโอกาสติดไหมคะเคยแท้งมาตอน5เดือนค่ะ PCOS ไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดแฝดไม่แฝดนะครับถ้าเป็น PCOS หมายความว่ามีถุงน้ำเล็กๆเยอะๆที่รังไข่แล้วผลิตฮอร์โมนมากผิดปกติขึ้นมาทำให้คุณอ้วนขึ้นทำให้ไข่ตกไม่สมบูรณ์ทำให้ไข่ตกไม่ดีคุณว่าของไข่ไม่ดีประเด็นอย่างนั้นเราต้องไปแก้ไข PCOS ก่อนถุงน้ำเยอะๆที่ลำไส้ไปดูรูปซิไปดูครับกดไลค์กดแชร์เลยนะเจ้าโอเคครับกดไลค์กดแชร์เลยครับนะคะไปดูกันเลยอันนี้คืออะไรคะคุณหมออันนี้คือรังไข่ที่มีถุงน้ำเล็กๆจำนวนมากที่เราเรียกว่าภาวะโพลีซิสติกโอเวอรี่ค่ะโพลีแปลว่าเยอะๆครับและโพลีคลินิกคลินิกที่มีหลายๆแขนงวิชาครับโพลีแปลว่าเยอะๆโพลีเทคนิคก็เทคนิคเยอะๆหลายๆเทคนิคอันนี้โพลีซิสติกแปลว่าถุงน้ำก็ถุงน้ำเยอะๆโอเวอรี่คือรังไข่ชื่อโรคเนี่ยถูกตั้งชื่อตามพยาธิสภาพที่เป็นเลยรังไข่จะมีถุงน้ำเยอะๆอย่างนี้นะครับเพราะเมื่อมีถุงน้ำอย่างนี้เนื้อดีๆรังไข่มันเหลือน้อยแล้วนะครับแล้วพวกเจ้าถุงน้ำเล็กๆเหล่านี้เนี่ยครับก็ผลิตฮอร์โมนเยอะจำนวนมากที่ผลิตออกมาค่ะพวกนี้เนี่ยถ้าจะรักษาให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ดีและมีคุณภาพของตัวในไข่ที่ดีด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องเจาะทำลายถุงน้ำเหล่านี้ไปซะก่อนนะครับเพื่อให้คุณ
ฝุ่นไม้เขาก็มาคลิกๆเจาะถุงน้ำวิธีการเจาะเนี่ยทำง่ายครับเราส่องกล้องเล็กๆเข้าไปนะครับใช้เครื่องมือเล็กๆนั่นเองคือการสำหรับการซ้อมผิวเครื่องมือเล็กๆนั่นเองนะครับนั้นใส่เข้าไปแล้วก็เจาะเดี๋ยวไปดูกันครับใช้เครื่องมือเจาะนะฮะเจาะให้ซิสมันแตกเจ็บเจ้าไม่เจ็บครับเพราะว่านอนหลับฉีดยานอนหลับให้หลับสนิทเลยนะครับถ้าเจ้าไม่เจ็บเลยนะครับยังไม่ต้องกลัวเลยนะครับหลับเลยนะครับเนี่ยฮะจ่ายไม่มีน้ำไหลออกมาเลยเห็นไหมครับน้ำไหลแตกมาเราค่อยๆเจาะไปครับซิสเนี่ยส่วนใหญ่หรือซิสทั้งหมดเนี่ยแตกออกไปซะเราก็จะได้เนื้อรังไข่ที่ปกติกลับคืนมาแล้วคราวนี้เรากระตุ้นไข่เจาะไข่มาผสมกับอสุจิเป็นตัวอ่อนแล้วก็ใส่กลับคืนเข้าไปให้ก็สามารถที่จะฝังตัวเป็นแฝดได้ถ้าเราใส่ตลอดไปมากกว่า1ตัวค่ะคุณภาพตลอดก็ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะทำการรักษาได้ให้แฝดได้ในโพลิซิสติกโอลี่หรือไม่แฝดก็ได้เราใส่ตลอดไปเพียงตัวเดียวแต่ประเด็นการรักษาเนี่ยต้องอยู่ที่กระตุ้นไข่ให้ได้มีคุณภาพไข่ที่ดีซะก่อนค่ะนี่นะคะ PCOS ก็มีลูกแฝดได้ใช่แล้วคุณกระดีพันธุ์41แล้วอยากได้ลูกแฝดจ้าได้ได้ได้ค่ะสุนีนาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแซนดี้คุณกอล์ฟจ้าค่ะพอพูดถึงลูกแฝดอาแต่ว่าไอ้เป็นว่าพี่จ้าโอเคครับค่ะคุณสายสนีนะคะพูดถึงลูกแฝดนี่ค่ะคุณแม่ลูกแฝดมาสวัสดีทักทายเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณก๊อฟคุณแซนดี้สบายดีนะคะสบายดีครับน้องนัทและน้องนิชาสบายดีค่ะตอนนี้หกเดือนแล้วนะคะน้องแฝดโตแล้วเนี่ยเผลอแป๊บๆเนี่ยนะโตแล้วหกเดือนยังจำคุณสายสนีวันที่มาปรึกษากันเลยบอกเนี่ยมีลูกสักคนก็ดีแล้วนะคะนี่ไม่ได้มีสักคนเรามีแฝดเลยนะครับถ้ามีแฝดที่แข็งแรงน่ารักด้วยสมบูรณ์ดีนะครับอย่างนี้แหละครับเรียกว่าแฝดไม่ได้แฝดเหมือนนะครับคือเป็นตัวที่สายเป็นมากกว่าหนึ่งตัวเมื่อสภาวะโครงลูกของคุณแม่เนี่ยพร้อมแล้วเราใส่ไปเขาก็มีที่ฝังตัวได้เจาะแชมเปี้ยนชิพเลือดแม่ได้นำอาหารไปเลี้ยงเลยได้ก็เป็นการได้ทันนะครับก็เหมือนพี่น้องเกิดในการเดียวกันนั่นเองครับผมค่ะยังมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับเรื่องแฝดนะคะคุณหมอยินดีครับมดลูกคว่ำหลังแต่กำเนิดมีโอกาสมีแฝดไม่เกี่ยวเลยมันรู้จักคว่ำหน้าคว่ำหลังมันเป็นความบังเอิญของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะนะครับคุณไม่ได้คว่ำหลังแต่กำเนิดหรอกเดี๋ยวโตขึ้นมามันก็คว่ำหน้าก็มีได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเลยไม่เกี่ยวกับการมีลูกยากด้วยไม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แฝดด้วยนั้นมารักษาหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าการที่คุณมีลูกยากเนี่ยสาเหตุจากอะไรดีกว่านะครับเมื่อทราบสาเหตุแล้วเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าเราต้องรักษาวิธีไหนการตรวจหาสาเหตุมีง่ายๆอยู่2วิธีอันที่1ในคุณผู้หญิงนะครับตรวจผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้ชายมีเรื่องของอสุจิอย่างเดียวคุณก๊อฟคุณฉันเอาไปการสลองสองตินะครับมีแค่หัวอสุจิหัวเดียวที่เข้าไปปฏิสนธิได้ก็เพียงพอแล้วแต่คุณผู้หญิงสิท่อตันหรือเปล่าโพรงดีหรือเปล่ารังไข่มีซิสต์ไหมรังไข่ปกติไหมในท้องมีปังปืดไหมในท้องมีการอักเสบติดเชื้อมีอะไรไหมท้องมีน้ำขังในท้ององค์ไซส์เยอะแยะถ้าทำได้2ประเด็นจบเลยเอาท่าสาวที่1เอาท่าสาวที่ทั้ง2คุณการสลองซองปิดเนี่ยซ้ำโปรโมชั่นอยู่นะครับนั้นแค่ตรวจเอาท่าสาววันนี้ผมตรวจเอาท่าสาวผมบอกคุณท้องไม่ได้ทำไมคะเนื้องอกกินโพรงลูกเสียหายหมดแล้วร่างกายเป็นช็อกโกแลตซิสเต็มไปหมดท้องไม่ได้ก็ต้องบอกกันตรงๆท้องไม่ได้อย่างนี้เนี่ยทำเรื่องขออนุญาตลูกบุญไปเลยหมดเรื่องของเราสามารถจะมีลูกได้นะครับดังนั้นต้องเป็นไปตามนั้นนะครับแต่ว่าถ้าตรวจอัลตราซาวด์แล้วปกติดีไม่มีอะไรก็ขอตรวจอย่างที่สองคุณการสลองคุณช่องปิดสองกล้องสองกล้องรูเล็กๆครับสองเข้าไปดูเลยว่ามีปัญหาอะไรกับท่อรังไข่มีปัญหาอะไรที่เกิดปังปืดหรือเปล่ามีปัญหาอะไรกับรังไข่เห็นของจริงๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเขาให้ดูกล้องขนาดไหนครับนี่ดูกล้องกันกล้องเล็กนิดเดียวกล้องเล็กนิดเดียวครับมีขนาดเล็กนิดเดียวครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย2มิลเองนะครับเนี่ยได้แล้วเล็กนิดเดียว2มิลเองครับดูรูแผลที่ข้างๆสิไม่มีแผลเลยนะ
าไม่เห็นแล้วครับรูเล็กมากนิดเดียวค่ะนะครับเจาะเข้าไปขนาดที่คุณหลับสนิทไม่เจ็บเลยหลับสนิทเลยนะครับส่องเข้าไปส่องเข้าไปแล้วเราจะเห็นอะไรไปดูครับเห็นรังไข่เห็นมดลูกเห็นท่อนำไข่เห็นหมดเลยนะครับและอะไรที่มีสาเหตุหรือว่าปกติแล้วก็เห็นค่ะแล้วถ่ายเป็นวิดีโอคลิปขึ้นมาเดี๋ยวคุณมาให้ดูการวิดีโอคลิปหน่อยครับค่ะการวิดีโอคลิปหน่อยรูปต่อไปครับนี่ครับนี่มดลูกเห็นไหมครับเรายกมดลูกขึ้นไปนิดนึงเห็นไหมท่อนำไข่สองข้างเห็นขาวๆคือรังไข่เขาต้องอยู่ใกล้กันนะปลายท่อนำไข่กับรังไข่เนี่ยก็ต้องเห็นว่าเนี่ยผมลองฉีดน้ำเกลือสีน้ำเงินเข้าไปเนื้อมันอยู่ในอุ้งเชิงกรานข้างล่างนั่นแล้วปลายท่อก็อยู่จุ่มในน้ำนั่นแหละเพื่อทำให้ดูดน้ำเข้ามาหวังให้เซลล์ไข่ถูกดูดติดมากับน้ำด้วยถ้าถูกดูดติดมากับน้ำก็ไปเจอกับอสุจิในท่อลำไส้ก็สามารถจะมีลูกได้เองอย่างนั้นแต่ถ้าท่อตันหรือมีอะไรอื่นที่ผิดปกติเราก็ต้องสามไปตามสาเหตุที่เราตรวจพบนั้นเพราะฉะนั้นการตรวจจริงๆมีแค่2อย่างคุณผู้หญิงตรวจเชื้ออสุจิเป็น1อย่างเท่านั้นของคุณผู้ชายแค่นี้ครับแค่นี้จริงๆจบได้คำตอบได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วรักษาให้ตรงประเด็นของปัญหาที่คุณเป็นอยู่ทุกอย่างก็จะจบได้เลยง่ายครับค่ะนี่นะคุณดาวไม่ลืมใช่ไหมค่ะที่จะใส่ไป2คนใช่ค่ะใช่ค่ะคุณดาวบอกไม่เจ็บค่ะคุณหมอเจาะไปเมื่อวานนี้โอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณดาวบอกว่าคุณดาวมาดูไลฟ์สดเป็นครั้งแรกแต่ว่ามาหาคุณหมอไปแล้วนะคะคุณดาวบอกว่ามาหาเมื่อวานนี้ทุกท่านน่ารักมากๆค่ะขอบพระคุณครับพยาบาลนะคะขอบพระคุณนะคะคุณดาวค่ะนี่นะคะหลายท่านนะฟังคุณหมอพูดเรื่องแฟนแล้วก็ถามเกี่ยวกับราคาค่าใช้จ่ายมากันเยอะมากนะคะกลัวจะแพงคูณ2ค่ะคุณแซนดี้ค่ะไม่มีทางเลยนะคะราคาเป็นบัตโทซิสนะคะอยากทราบราคาสอบถามใน LINE @ @getyourbaby เลยนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันเนื่องจากหลายปัจจัยใช่มั้ยแต่ไม่ได้คูณ2แน่นอนไม่ใช่ค่ะค่ะนี่ส่งคอมเมนต์คำถามมาได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวอ้ายหมอจะตอบเยอะๆเลยหลายๆคำถามเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่งส่งมาตอนนี้นะครับอ้ายหมอตอบไม่ทันตอนนี้ครับคุณหมอค่ะถ้าคุณแม่ร่างเล็กเนี่ยมีลูกแฝดอันตรายไหมคะไม่เลยครับไม่เกี่ยวกันเลยคุณแม่จะร่างเล็กร่างใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแฝดเนี่ยเพียงแต่ว่าเพิ่มขนาดขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ใช่2เท่านะคุณสังเกตคุณกระชลองไม่ใช่2เท่านะแค่เท่านิดๆพ่อแม่แค่มีถุงน้ำสองถุงอยู่ในมดลูกมดลูกเดียวกันไม่ใช่ว่าโอ้โหใหญ่เท่ามดลูกสองอันไม่ใช่นะครับเท่าหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับขนาดนะครับมันไม่ได้ใหญ่มากมายทีนี้อีกอันหนึ่งที่ทุกท่านสงสัยกันอยู่คือฉันมีแฝดเนี่ยจะมีโอกาสพันธุกรรมเป็นแฝดถ้าแฝดไม่เหมือนเนี่ยคงไม่ใช่เจอในธรรมชาติน้อยมากแฝดไม่เหมือนไข่คนละใบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นการรักษาแต่แฝดเหมือนเนี่ยต้องเป็นทางด้านสายผู้หญิงนะหรือคุณผู้ชายเป็นแฝดไม่เกี่ยวนะไม่มีโอกาสลูกแฝดหรอกแต่ถ้าทางคุณผู้หญิงเนี่ยมีทางบรรพบุรุษเป็นแฝดโอกาสเกิดแฝดก็มีไม่สูงมากไม่สูงมากไม่ถึง 7% นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือหมายความว่าคุณกาซองสองปีเนี่ยเป็นแฝดเนี่ยแต่ถ้าท่านก็มีโอกาสมีลูกแฝดโดยธรรมชาติด้วยเหมือนกันเป็นแฝดเหมือนโดยธรรมชาติแต่ครับมันมีปัจจัยนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นแฝดไม่เหมือนน่ะไม่ใช่เราเป็นการที่เรารักษาเลยเราใส่ถอดไปมากกว่าหนึ่งตัวเท่านั้นเองครับค่ะมีคำถามนึงนะคะคุณหมอยินดีครับคือคุณบอกว่าอยากมีแฝดแต่ไม่มีกรรมพันธุ์แต่ไม่มีกรรมพันธุ์เรื่องแฝดมีสิทธิ์ไหมคะก็อย่างที่คุณหมอตอบไปเมื่อกี้แล้วนะครับที่เราใส่ตัวนะมากกว่าใช่ blastocyst อย่างที่คุณกาสลองบอกทำ blastocyst ใส่ตัวสองตัวเข้าไปก็มีโอกาสเกิดแฝดได้ทันทีครับเป็นแฝดที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะเป็นสองตัวนะแต่ว่าใส่กลับเข้าไปแล้วท้องเข้าไปแล้วก็ยิ่งดีบางคนบอกโอ้ได้ลูกชายลูกสาวยิ่งดีใหญ่เลยก็ครบเลยนะครับเดียวครับค่ะคุณหมอคะมีคำถามเชิญครับถามคุณถามมาว่าถ้าสัญญกรรมทำหน้าอกมาค่ะคุณหมอแล้วถ้าเราจะมีลูกหรือมีลูกแฝดเนี่ยต้องถอดออกไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องถอดนะครับแล้วใส่เสื้อชั้นในเสื้อยกทรงให้เหมาะสมกระชับ
ขณะที่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอดใหม่ๆแล้วคุณก็จะไม่มีเต้านมที่หย่อนลงไปอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกครับไม่น่ากลัวไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ยังให้สามารถให้ลูกทานนมได้อยู่ดีค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการแพทย์เขาพัฒนาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทุกเรื่องเลยนะคะค่ะครับสุนีนาถบอกคุณหมอหล่อนะคะวันนี้อีกโอ้โหขอบพระคุณค่ะแล้วเราสองคนสวยไหมเจ้างามแต่งามว่างามขันงามแต่เนาะค่ะมีคำถามคุณมายารัศมีนะคะบอกว่าแล้วถ้าคนไข้ที่มารักษาเนี่ยจำเป็นต้องส่องกล้องทุกรายไหมคะคุณหมอเพื่อหาสาเหตุเนี่ยเราไม่มีทางเห็นเลยครับว่าพังผืดมีไหมปลายท่อพริ้วดีไหมหรือตัวท่อผิดปกติอะไรไหมส่องกล้องเนี่ยเห็นแน่นอนให้มันชัดเจนครับแต่บางท่านก็บอกว่าขอท่านให้เอ็นไปก่อนมันก็ทำได้ครับมันก็เหมือนที่อื่นทำกันลองนู่นลองนี่ลองแต่ไม่ท้องทันทีมันก็สิ้นเปลืองไปเรื่อยเสียเวลาไปเรื่อยแต่ถ้าเราตรวจปั๊บเห็นสาเหตุเลยชัดเจนแต่ถ้าคนไข้หลายท่านที่ถามแบบนี้เพราะกลัวเจ็บไงคุณซองปิดคุณจะซองแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็หลับนะครับหลับสนิทเลยไม่เจ็บเลยครับตื่นมาก็เสร็จแล้วนะคะบางทีเดี๋ยวจะถามว่าเจ็บเพราะเจ้าแล้วก็ไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บครับคุณรักคือการให้บอกว่ารอพบคุณหมอวันที่2นะคะหลังกินยาปรับฮอร์โมนรอใส่ตัวอ่อนตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่ต้องตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นทำใจสบายไว้คุณทำใจสบายเนี่ยฮอร์โมนมันจะดีไงและอย่างที่ผมเคยเรียนหลายครั้งแล้วเราใส่หลอดไปแล้วถ้าฮอร์โมนคุณดีตลอดไม่ตกเลยจบได้ลูกไปเลยแน่นอนเลยวันนี้ยอดวิวไม่ตกเลยนะคะคือตั้งใจฟังกันมากเลยนะคะ คุยกับเราได้นะคะพิมพ์เข้ามาทักทายเพิ่มเติมได้เลยชูเฮามองการสลองได้หมอจ้าอาจารย์กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะเจ้ายินดีจังนะมีคำถามค่ะคุณหมอได้ค่ะสกัดกลัวเดี๋ยวจะสกัดเดี๋ยวจะผิดคุณมินิค่ะคุณหมอบอกสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับหนูอยู่กับแฟนมา7ปีกว่ายังไม่มีน้องเลยอยากมีมากๆวงเล็บนะคะหนูเคยสูบบุหรี่กินเหล้ามาก่อนมันเกี่ยวกันไหมคะที่ทำให้มีลูกยากไม่เกี่ยวครับอย่าไปคิดมากเลยนะปัจจุบันที่เราเลิกแล้วก็ดีแล้วสุขภาพก็ดีแล้วขอมาส่องกล้องอ่ะนะส่องกล้องว่าผมตอบว่าอะไรคือสาเหตุเมื่อทราบสาเหตุรักษามันตรงประเด็นสาเหตุจบเลยค่ะนะครับคุณหมอคะมีอีกหลายท่านที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องอยากมีลูกแฝดแต่ทำหมั่นมาแล้วหลายท่านเลยค่ะทำแฝดได้ไหมคะถ้ามีได้เลยเพราะเราก็ต้องการเป็นส่วนที่ภายนอกอยู่แล้วค่ะนั้นการที่ทำหมันหมายถึงว่าท่อมันเสียหายไปแล้วสองข้างไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกครับค่ะไม่ต้องไปต่อท่อไม่ต้องพยายามทำอะไรกับท่อปล่อยไปเลยนะครับเสียแล้วตันแล้วปล่อยให้ตันไปค่ะเรากระตุ้นไข่เรามาทางอ้อมแทนจะไปเจอกันในท่อมาเจอข้างนอกกระตุ้นไข่จอกไข่ออกมาเจอเชื้อสุจิภายนอกลิ้มเป็นตัวอ่อน5วันถึงบลาสโตซิสใส่กับพื้นไปให้ในโบรมาลูทาผ่านทางช่องคลอดค่ะแต่ลองต้องปิดผ่านทางช่องคลอดเข้าไปในโพรงโดยตรงวางไว้เข้าฟังโดยได้จบครับในรูปจบได้แฝดในเจ้าใช่ครับค่ะโอ้โหคำถามมาเยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็คนนี้ที่มาฟังคุณหมอซับเยอะมากนะเจ้ากาสลองกับซองปิดก็ดีใจมากนะเจ้าแต่ว่าวันนี้นะเจ้าต้องขอบคุณท่านเลยวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาฟังไลฟ์สดของเราแล้วฝากติดตามไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยนะคะเราจะมีข้อหัวข้อที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะใช่ก่อนจากกันวันนี้ขอคอมเมนต์คนที่อยากมีลูกแฝดพิมพ์ว่าอยากมีลูกแฝดมาให้หน่อยได้ไหมคะหรือใครไม่อยากมีลูกแฝดอยากมีลูกเฉยๆก็พิมพ์ว่าอยากมีลูกมาได้ไหมคะตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เลยใครพิมพ์มาขอให้ต้องทุกๆคนนะเจ้าเจ้าแล้วก็ใครพิมพ์มาเยอะนะคะยิ่งพิมพ์มาเยอะเท่าไหร่คุณก๊อฟจะจัดโปรโมชั่นเดือนหน้าให้ค่ะว้าวต้องรอติดตามนะคะใกล้แล้วนะคะสองพันเองใช่ค่ะเดือนหน้าจะเป็นอะไรนะคะแต่เดือนนี้ยังมีเวลานะคะอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่4มิตินะคะในราคา1,299บาทนะคะใช่แล้วครับค่ะต้องฝากคุณหมอทิ้งท้ายให้กับแฟนเพจของเราในวันนี้นะคะหมอซับก็ไม่มีอะไรจะฝากมากมายไปกว่าความพยายามความตั้งใจในการมีบุตรเห็นไหมครับการสลองกับท้องปีบเนี่ยพอเข
ขาแต่งงานแล้วก็ทุกคนก็อยากให้มีลูกเพื่อสืบสกุลใช่ไหมครับเราก็เหมือนกันความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่ลูกนะครับและลูกนั้นถ้าเรามีสาเหตุอะไรก็ตามทำให้เรามีลูกยากเราก็หาสาเหตุและรักษาให้ตรงประเด็นสาเหตุนั้นถ้าการรักษาต้องเป็นการรักษาโดยการทำบลาสโตซิสเราก็สามารถจะใส่ตัวไปมากกว่า1ตัวได้ทำให้โอกาสการเกิดแฝดที่เป็นแฝดไม่เหมือนแต่เหมือนพี่น้องที่เกิดในคราวเดียวกันคนละเพศก็เป็นได้เพศเดียวก็เป็นได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องยากงั้นถ้าตั้งครรภ์ได้แล้วนะครับใส่ตัวไป2ตัวก็มีโอกาสเกิดได้เหมือนกันไม่มีความเสี่ยงมากแล้วในปัจจุบันการดูแลรักษาการคลอดคันแฝดก็เป็นความปลอดภัยมากขึ้นแล้วครับในปัจจุบันนี้ครับค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอซับนายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิพย์ทองใหญ่มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลหัวข้อแฝดกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะค่ะดีจะรับเจ้าดีครับดีครับคุณผู้ชมครับพูดหาลาหน่อยก็หน่อยเจ้าโอ้วันนี้นะคะต้องขอบคุณแฟนเพจมากๆนะคะที่ติดตามชมไลฟ์สดนะคะแล้วก็ช่วยแชร์นะคะคนพิมพ์ว่าอยากมีลูกแฝดมาเยอะมากๆค่ะคุณหมอคุณกัสลองค่ะมาเทียบเลยอยากมีลูกแฝดกดหัวใจสติ๊กเกอร์มาก็รัวมากๆเลยนะคะขอให้สมหวังนะครับคุณคนนัตตี้แพมแพมนะคะคุณแม่ของน้องแพมแพมบอกว่าสวัสดีคุณหมอซับและอีนางทั้งสองเจ้าสองก็ไม่เจ็บเลยเจ้าเหมือนมีรอยมดกัดนิดเดียวเองสู้ๆขอให้ทุกคนได้นอนนะคะครับฝากติดตามไลฟ์สดนะคะดีๆแบบนี้นะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลา 4:00 ถึง 5:00 เย็นโดยประมาณนะคะกับคุณหมอคุณก๊อฟแล้วก็ซันนี่นะคะวันนี้คุณหมอซับกาสลองและซองปีบต้องลาไปก่อนนะเจ้าแล้วพบกันใหม่กับ Facebook Fanpage มีฮูกยากอยากมีฮูกสวัสดีจ้าสวัสดีครับแบบไทยๆ